ก็คือลุงเริ่มต้นกูต้องขายแค่10บาทเพราะว่ามองว่าคนที่มีเขามีรายได้น้อยเขาจะได้อยู่ได้เขาจะไม่ได้มีกินคนมีเงินก็กินได้คนมีเงินน้อยก็กินได้เราไม่ได้มองว่าทุกคนมีเงินกันทุกคนเรามองว่าเขาบางคนก็ไม่มีเงินเลยบางคนทั้งบ้านมีเงินอยู่30 บาท 40 บาทจะไปซื้อแกงถุงนึงได้เปล่าก็ไม่ได้ลุงก็เคยลำบากมาก่อนถึงขนาดที่ว่าไปขอข้าวเขากินอ่ะมีเงินอยู่20 บาทลุงเป็นคนต่างจังหวัดเข้าเมืองมาทำงานรับจ้างทั่วไปก็นั่นแหละก็เป็นจุดให้เรามีแรงที่จะทำในสิ่งนี้เขาก็บอกว่าโอเคดีแล้วที่ทำแบบนี้จะได้แบ่งปันคนที่เขาไม่มีอันจะกินให้เขาได้มีกำลังที่อยู่ได้เขาก็พูดแค่นี้ตอนแรกผมนึกว่าลุงรวยแล้วเลยทำแบบไม่ได้รวยลุงจนมาก่อนตอนนี้ก็พอมีพอกินก็พอแล้วก็คิดว่าจะคงไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ความคิดของคนเรามันต้องมีอยู่แล้วล่ะเขาจะบอกว่ามึงทำมาทำไมทำไปไม่ได้กำไรทำมาทำไมถ้าเราไม่ได้กำไรแล้วจะทำมาทำไมใช่ปะแน่นอนผมได้กำไรเล็กน้อยใช่แล้วก็ได้รอยยิ้มได้ความสุขใช่อันนั้นคือสิ่งที่มึงต้องการแล้วไม่เรามันต้องเอาขายเอาเยอะๆแบบเขาแล้วเอาน้อยก็ใส่แล้วบางคนเอากำไรเยอะแล้วเอาเงินไปซื้อความสุขอีกทีนึงแต่ลุงเอากำไรหน่อยนึงแถมได้ความสุขกลับมาด้วยก็อย่างนั้นแหละเปิดมาตั้งแต่ปี49ประมาณ 16-17 ปีเริ่มแรกก็คือขายราคา15บาทเลยไหมเริ่มแรกขาย10บาทตั้งแต่ปี49ได้ขาย10บาทตอนนี้15บาท15บาทนี้มาขึ้นตอนประมาณปี60สดหมดของไม่ดีแล้วก็ตีกลับซื้อร้านประจำเลือกเองของทุกอย่างก็มีคุณภาพทั้งนั้นของสดไม่สดเรากินดูเราก็โลลูกคนกินเขาจะรู้เลยว่าของสดไม่สดทุกอย่างต้องเต็มที่เราต้องเอาของดีของที่มีคุณภาพโอ้โหลูกค้าบอกว่าทุกอย่างนะบอกว่าอร่อยทุกอย่างเดี๋ยวนะลุงตักให้15 บาทเหรอ15 บาทจะเต็มถุงเลยเนี่ยก็อย่างนี้เลยมีแต่เนื้อร้านนี้ไม่เน้นผักเน้นเนื้อไก่กับหมูนี่ก็15 บาทเหมือนกันต้มยำก็15 บาทข้าว5 บาทมีข้าว5 บาทลุงพอแล้วลุงไม่อยากรวยลุงเอารวยความสุขก็พอแล้วก็หน้าตาอย่างลุงนี้แหละรวยความสุขไม่ทุกข์บ้านนึงอะนะถ้ามี4คนซื้อ5อย่างก็พอแล้ว5อย่างก็แค่75 บาท5อย่าง3คนก็คือกินเต็มที่อะถ้ากินเต็มที่ก็ตกคนละ25 บาทคนละ25 บาทก็อิ่มแล้วเรามีกำลังที่เราจะแบ่งก็อยู่ก็ได้เราก็แบ่งให้เขาไปก็เหนื่อยก็ต้องเช้าก็ต้องไปซื้อของซื้อของมาแล้วเราก็มาล้างลุงตื่นเช้าแต่ลุงต้องมาขายรอบเช้าก่อนแล้วรอบสายค่อยๆไปตลาดอีกรอบนึงลุงก็ตื่นตั้งแต่ตี 4ตื่นตี 4เราก็ต้องมาทำกับข้าวขายรอบเช้ามืดรอบนึงพอรอบสายมาลุงก็ต้องไปตลาดซื้อของมาเตรียมเอาไว้ทำตอนสายแล้วก็เอาไว้ทำพรุ่งนี้เช้ามันเหนื่อยก็แป๊บเดียวมันก็หายเหนื่อยกลับมาถึงบ้านอาบน้ำนอนแป๊บนึงมันก็หายเจ้าเนี่ยรักยี่อยากจะทำถ้าที่คิดจะเป็นแม่ค้าถ้าใจไม่รักก็ไม่ต้องไปทำไม่ก็ไม่รอดเพราะว่ามันเหนื่อยมากมีลูกค้ามาบอกว่าให้ขึ้นเลยมีลูกค้าเขาก็บอกให้ปรับขึ้นได้แล้วล่ะเป็น20 บาทก็ได้เขาก็เห็นใจก็บอกว่าไม่เป็นไรเรายังพอสู้ไหวก็สู้ไปก่อนนานๆมาทีก็ถามว่าหายไปไหนมาเขาก็พูดคุยกับลูกค้าคือเราไม่ใช่แค่พ่อค้าเดียวแล้วเราเหมือนญาติผู้ใหญ่ใช่คนนั้นก็บอกว่าแก๊สแพงนั่นก็บอกว่าน้ำมันแพงหมูแพงไก่แพงอะไรที่มันไม่แพงมันก็แพงทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าเราโลภมากไหมแค่นั้นแหละคนเราถ้าโลภเมื่อไหร่มันก็อยู่ได้ไม่นานมีอะไรเราก็แบ่งปันให้เขาเราขายเราอย่าไปขุดนี่กับเขาเราก็อยู่ได้